งานยากแล้วนะถ้าสมมติไปแอบชอบแบบว่าผู้ชายที่เขาเกลียดตุ๊ดอยู่เนี่ยหรอกว่าแต่ก็คือต้องตัดใจคุณเราต้องตัดใจก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราคงไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้แล้วเดินเขาไปหาเขาเราก็นึกถึงมือกับเท้าเขาอย่างเดียวแหละตอนนี้อย่าไปถามถึงเรื่องความเริงความรักเลยคุณนะฮะอย่าไปเสี่ยงดีกว่าหรือว่าอย่าเสี่ยงถ้าเขาไม่ชอบถ้าเขาไม่ใช่ทางนี้ก็อย่าไปฝืนใจเขาอย่าไปเสี่ยงนะคุณเดี๋ยวเจ็บตัวเปล่าๆนะฮะ